สวัสดีครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับสรุปข่าวเช้าทีมลิเวอร์พูลนะครับวันนี้ก็22พฤษภาคมนะครับมาอัปเดตข่าวสารกันนะครับมีความพร้อมของนักเตะเราที่ก็ได้ลงซ้อมที่มาเบย่าเมื่อวานไปแล้วเป็นวันแรกนะครับแล้วก็รวมไปถึงตลาดซื้อขายที่แม้ว่าช่วงนี้จะยังไม่จบนัดชิงชนะเลิศแต่ตลาดซื้อขายก็มีข่าวลือข่าวจริงบ้างไม่จริงบ้างหลุดออกมาเยอะแยะเลยนะครับก็จะพยายามหามานำชี้แจงแถลงไขกันนะครับมีเรื่องราวของมาเน่ของเดอไปแล้วก็ของกองหน้าลึกลับคนหนึ่งที่โผล่มาในวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับใครที่อยากจะร่วมสนุกตื่นเต้นนะครับคลิกลิงก์ใต้ล่างวิดีโอนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถมาร่วมสนุกกันได้นะครับค่อยๆไล่เรียงกันไปทีละข่าวนะครับไปกันที่อันแรกก่อนละกันนะครับคือเมื่อวานนี้มีคนทักมาในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ของเยอะพอสมควรตอนสักช่วงเย็นๆค่ำๆซึ่งผมก็ติดภารกิจนะครับไปดูคอนเสิร์ตเจสันมาราสนะครับก็เปิดดูข้อความเขาถามถึงเรื่องมาเน่กันมาเยอะแยะเลยครับมาเน่ยังไงครับมีข่าวเพจนู้นเพจนี้เพจนั้นลงเยอะๆครับว่าจะไปมาดริดแล้วตกลงไปมาดริดแล้วแล้วเขาก็ส่งภาพจากบางเพจมาที่แบบขึ้นสั้นๆแค่ภาษาไทยว่าครอปยอมปล่อยมาเน่ไปมาดริดแล้วผมก็งงมากคือผมตามข่าวมาตลอดเวลาแล้วผมไม่เคยเห็นจริงๆมันมาได้ยังไงผมก็ต้องไปสืบค้นแล้วก็หาคำตอบมาให้ซึ่งไม่มีไม่เจอเอาง่ายๆนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับข่าวของเรอัลมาดริดอย่างมาก้าทั้งหน้าเว็บของมาก้ายังไม่มีข่าวเลยว่ามาเน่ตกลงย้ายไปลิเวอร์พูลแล้วหรือลิเวอร์พูลปล่อยมาเน่ให้กับทางด้านมาเรอัลมาดริดแล้วไม่มีข่าวนี้เลยนะครับหนึ่งนะครับเว็บข่าวที่น่าเชื่อถือไม่มีข่าวมาเน่นะมาก้านะผมก็เลยเซิร์ชไปใน Twitter อีกนะครับก็มาเจอรายงานอันหนึ่งจากนักข่าวนะครับของดาริโอโอเคนะครับชื่อว่าเอดูอาร์โดอินดานะครับผมก็ไม่รู้ว่าคนนี้ดังไม่ดังแต่เขาบอกว่ามาดริดไม่สนใจที่จะดึงมาเน่แล้วในซัมเมอร์นี้นะครับเหตุผลนะครับเหตุผลคืออะไรเขาบอกว่าซีดานไม่คือซีดานอยากได้มาเน่มากๆแต่ลิเวอร์พูลตั้งค่าตัวไว้ที่175ล้านปอนด์หรือถ้าคิดเป็นเงินยูโรนะครับก็200ล้านกว่ายูโรตั้งค่าตัวไปเท่านี้ประธานสโมสรอย่างฟอร์เรติโน่เปเรสไม่ต้องการที่จะจ่ายค่าตัวให้กับอย่างตั้งแต่อย่างมาเน่ในราคาที่สูงขนาดนี้เขามองว่าสูงเกินไปนี่คือรายงานจากนักข่าวคนนี้นะครับผมก็พยายามหามาอัปเดตนะจริงไม่จริงอันนี้เราต้องใช้วิจารณญาณแต่ไอ้เรื่องที่ว่าตกลงย้ายไปแล้วอะไรเนี่ยโคตรเวอร์เลยครับนะครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรที่มันหวือหวาขนาดนั้นนะครับอันนี้เป็นคำแนะนำจากผมนะอะไรที่มันหวือหวาโอ้โหทั้งที่นักเตะเรายังจะเตะนัดชิงชนะเลิศอยู่มันจะมาหวือหวาย้ายทีมอะไรกันตอนนี้ถูกไหมครับเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะมาหวือหวาและย้ายทีมแบบนั้นผมก็ต้องหาอีกว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมมีรายงานจากไซมอนมาร์ร็อกนะครับซึ่งเป็นนักข่าวของมิลเลอร์สปอร์ตแกบอกว่าลิเวอร์พูลนะครับเล็งเมมฟิสเดอร์ปายอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกถูกไหมครับลิเวอร์พูลเล็งเมมฟิสเดอร์ปายนะครับเล็งเมมฟิสเดอร์ปายอดีตนักเตะแมนยูไนเต็ดมันแปลกนิดนึงตรงที่มันเป็นอดีตนักเตะแมนยูไนเต็ดแต่ว่าหลายๆคนก็จะเห็นว่าเขาสนิทกับไวนาดุมและหลายๆคนก็เชียร์นะครับให้ไปเซ็นมาเพราะว่าสนิทกับไวนาดุมแล้วปีนี้ก็ฟอร์มดีกับลียงนะครับเชื่อว่าค่าตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก50ล้านปอนด์ค่าตัวที่เขาคาดการณ์กันนะครับทีนี้ในเนื้อข่าวเขาก็เขียนนะครับในมิลเลอร์บอกว่าลิเวอร์พูลครับรู้ดีว่าซาดิโอมาเน่ได้รับการติดตามจากเรอัลมาดริดนะครับถ้ามาเน่สุดท้ายล้างมาเน่ไม่ได้แต่ว่าในเบื้องต้นเขาบอกว่าลิเวอร์พูลนี่ครับ have no intention to sell มาเน่ to Madrid ไม่มีแผนใดๆที่จะปล่อยมาเน่ให้กับเรอัลมาดริดคือไม่ปล่อยอะยังไงก็ไม่ปล่อยแต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วถ้านักเตะอยากย้ายอันนั้นคือเป็นอีกเคสหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังเฉยๆนะครับถ้าเป็นเคสที่นักเตะอยากย้ายจริงๆทางเดอะมิลเลอร์เขาบอกว่าลิเวอร์พูลเล็งนี่แหละเดอร์ปายนี่แหละคือน่าจะมาเป็นตัวแทนของซาดิโอมาเน่ในการที่ถ้าลังไม่อยู่ก
ก็จะปล่อยออกไปแต่ทีนี้กลับมาที่ในแง่ของความเป็นจริงนะครับผมยังให้อยากให้เพื่อนโฟกัสคำว่าลิเวอร์พูลไม่ต้องการขายซาดิโอมาเน่อันนี้คือความจริงแน่นอน 100% อย่างที่2ลิเวอร์พูลกำลังเล็งหาซื้อตัวรุกเข้ามาเพื่อทำให้ขุมกำลังมันแน่นขึ้นไม่ใช่การปล่อยและหาใครมาแทนนะครับดังนั้นเป้าหมายแรกลิเวอร์พูลคือไม่ปล่อยใครอยู่แล้วอันนั้นคือ1 2ไม่ปล่อยตัวหลักอยู่แล้วนะอันนั้นคือ1นะครับ2จะต้องเซ็นคนเข้ามาทำให้ขุมกำลังแน่นขึ้นดังนั้นไม่ต้องกลัวครับเรื่องของซาดิโอมาเน่กับเรอัลมาดริดตอนนี้ยังค่อนข้างห่างไกลความเป็นจริงอีกเยอะเลยนะครับแล้วมาดริดเองเขาก็ยังมีเป้าหมายอื่นที่เขาต้องเซ็นเป้าหมายอื่นที่เขายังต้องปวดหัวนั่นคืออย่างเช่นอาซาร์นี่ต้องทุ่มเป็นร้อยล้านก่อนลูก้าโยวิชนี่ก็ต้องหาข้อตกลงก่อนน่าจะ 60-70 ล้านขึ้นกองกลางตัวรุกที่เขากำลังตามหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นป็อกบาเอริกเซนหรือฟานเดอร์บีกนี่ก็ต้องใช้เงินอีกก้อนนึงซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมาทุ่มทุกตำแหน่งพร้อมกันหมดเขาจะต้องค่อยๆทยอยขายแกเรตเบลขายอะไรก่อนถึงจะค่อยๆมีวงเงินมาหมุนนะครับดังนั้นมันไม่เร็วขนาดนั้นมาเน่ยังไม่ใช่เป้าหมายอันดับแรกๆที่เขาจะรีบเซ็นเขาจะต้องเซ็นอาซาเซ็นลูก้าโยวิชก่อนดังนั้นอย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกกับข่าวที่มันออกมาในช่วงนี้แบบช่วงนี้เรายังโฟกัสนัดชิงกันอยู่เลยนะครับอย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกเยอะนะครับโอ้โหทักกันเข้ามาจนผมตกใจเลยนะครับในอินบ็อกคือผมก็ตกใจอ่ะตกใจตามเลยว่าอะไรวะติดตามข่าวมาทั้งวันไม่เคยเห็นได้ยินข่าวเลยเอามาจากไหนกันเนี่ยนะครับอย่าไปตื่นตระหนกเยอะครับนะลิเวอร์พูลคอนมาที่ข่าวนี้กันบ้างตัวละครลับโผล่มาอีก1ตัวนะครับนั่นก็คือแม็กคูเซ่กองหน้ากัปตันทีมแรดเดอร์เบรเมนนะครับกองหน้ากัปตันทีมแรดเดอร์เบรเมนตกเป็นข่าวนะครับว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ลิเวอร์พูลกำลังพิจารณานะฟังคำนี้ดีนะครับสื่ออย่างเมโทรใช้คำว่าลิเวอร์พูลกำลังพิจารณานะครับที่จะดึงแม็กคูเซ่เนี่ยมาแทนแดเนียลซอริชที่กำลังจะหมดสัญญาซึ่งมันก็ตรงแกลบกันพอดีเลยเพราะว่าแดเนียลซอริชกำลังจะหมดสัญญาแล้วก็ลิเวอร์พูลยืนยันว่าจะไม่ต่อสัญญาแดเนียลซอริช1นะครับ2ไอ้เจ้าแม็กคูเซ่เนี่ยอายุประมาณสัก31ปีแล้วประสบการณ์สูงแต่ว่าอายุเยอะแล้วแต่ว่ากำลังจะหมดสัญญาเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับกัปตันทีมแรดเดอร์แมนกำลังจะหมดสัญญาเช่นกันแล้วยืนยันแล้วว่าจะไม่ต่อสัญญามันตรงกันเป๊ะตรงที่เป็นตัวเรากำลังจะเสียคนเอาไว้แบบฟรีๆและเราก็กำลังเล็งและพิจารณาอยู่ว่าจะดึงไอ้คนที่อายุเยอะและฟรีๆแบบนี้เข้ามาแทนหรือไม่นี่คือรายงานจากเมโทรซึ่งผมก็ยังเฉยๆกับรายงานจากเมโทรนะครับแต่ว่ามันมีรายงานอีกชิ้นหนึ่งซึ่งทีนี้ถ้าเมโทรผมจะไม่ค่อยตกใจเพราะว่าเมโทรมันเป็นสื่อในอังกฤษแต่เขาก็อ้างแรงข่าวจากในเยอรมันแต่ทีนี้แรงข่าวจากเยอรมันจริงๆมันมีสถานีโทรทัศน์นะครับชื่อว่า Sport 1นะครับ Sport 1เนี่ยรายงานว่าลิเวอร์พูลสนใจนะครับคูเซ่ย้ำมาอีกทีหนึ่งแล้วก็คูเซ่ก็ยืนยันว่าต้องการที่จะไม่ต่อสัญญากับแบรเมนแล้วนะครับกับทันทีมต้องไม่ต้องการจะต่อสัญญาแล้วต้องการไปหาความท้าทายใหม่แน่นอนว่าในรายงานจากเยอรมันบอกว่าบาเยิร์นมิวนิกก็พิจารณาที่จะดึงคูเซ่เนี่ยเข้ามาแทนโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ด้วยเช่นกันนะครับบาเยิร์นก็พิจารณาอยู่นะขออภัยไม่ใช่เข้ามาแทนเข้ามาเป็นแบ็กอัพก็คือตัวสำรองอ่ะแหละซึ่งก็เหมือนกับเราที่กำลังตามหากองหน้าตัวสำรองอยู่นะครับส่วนถามว่าคูเซ่เล็งสโมสรไหนไว้3อันนะครับ1คือ ambition คือความทะเยอทะยานนะครับ2โค้ชเล็งว่าโค้ชที่จะร่วมงานนั้นเป็นใครและ3คือซิตี้คือเมืองที่จะย้ายนั้นเป็นเมืองอะไรนี่คือ3เหตุผลหลักๆที่คูเซ่จะเลือกย้ายไปร่วมทีมนั้นแบบฟรีๆนะครับนะแต่ว่าแม้ว่าจะไม่มีค่าตัวแต่เรื่องของค่าเหนื่อยไม่เบานะครับเขาบอกว่าอาจจะต้องอยู่ที่ประมาณสักแสนปอนด์ต่อสัปดาห์หลายคนมองว่าเฮ้ยทำไมแพงจังอ่ะนักเตะก็โนเนมอายุก็เยอะแล้วครับมันก็ดูแพงนะแสนปอนด์ต่อสัปดาห์แต่ว่าในอีกแง่นึงคือเราไม่ต้องเสียค่าตัวครับเราไม่ต้องไปเสียเงินก้อนสมมุตินะอันนี้ย้ำอีกครั้งนึงว่าสมมุติขึ้นมาสมมุติถ้ามันเกิดเป็นจริงขึ้นมา
เราไม่ต้องเสียเงินก้อนแต่เราเสียเงินแสนปอนด์ต่อสัปดาห์ให้เขามันก็ถือว่าชดเชยไปในตรงค่าเหนื่อยครับมันก็ให้ค่าเหนื่อยแพงนิดนึงแต่เราไม่ต้องจ่ายเงินก้อนเป้งๆนะครับทีนี้ในสปอร์ตวันยังอธิบายถึงสไตล์ของกองหน้าคนนี้มาเขาบอกว่าไม่ใช่กองหน้าในสไตล์ที่หลายคนอาจจะฝ้าฝันไว้นะครับเป็นกองหน้าสไตล์ที่เหมือนจะเป็นคล้ายๆโรเบโต้ฟิมิโน่จริงๆเลยนะครับ1ดรอปดีฟได้ถอยต่ำได้ปั้นเกมได้เพรสซิ่งแดนบนได้สร้างสรรค์เกมได้ครีเอทเกมได้สถิติในฤดูกาลนี้นะครับทุกรายการลงเล่นไป36นัดนะครับย้ำนะครับ36นัดทุกรายการเลยนะยิงไป12ประตูแล้วจุดเด่นคืออะไรการทำแอสซิสต์ครับทุกรายการแอสซิสต์ไป14ครั้งนี่แหละคือถ้าจะมองถึงไทผู้เล่นไทที่เหมือนกับคล้ายคลึงกับโรเบโต้ฟิมิโน่นี่อาจจะเป็นไทนั้นที่คล้ายคลึงกับโรเบโต้ฟิมิโน่แล้วเขาให้ข้อมูลมาด้วยนะครับว่าคล็อปเจเกนคล็อปนะครับเคยให้สัมภาษณ์กับ DAZN นะครับเมื่อเดือนเมษายนว่าไวเดอร์เบย์เมนคือ6สโมสรที่เขาชอบดูเล่นมากๆคือ1เลยแบเมนดอทมุนมายแมนซิตี้ทอตแนมฮอตสเปอร์แล้วก็บาร์เซโลนาคือ6สโมสรที่เจนคอปชื่นชอบที่จะดูสโมสรเหล่านี้เล่นนะครับดังนั้นข่าวนี้อาจจะเป็นไปได้ก็ได้เป็นตัวละครลับที่อยู่ดีๆโผล่มาแล้วอาจจะเกิดขึ้นได้ทีนี้เรามาศึกษากันอีกสักนิดนึงว่าที่สื่อตะกี้พูดอ่ะจริงไหมที่เล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าแต่ว่าเล่นตำแหน่งอื่นด้วยอ่ะตำแหน่งหลักคือเล่นหน้าเป้าแต่สามารถเล่นเซคันด์ไซเกอร์ซึ่งดรอปต่ำได้คล้ายๆโรเบโต้ฟิมิโน่หรือถอยลงมาเล่นเป็นแอทแทคกิ้งมิดฟิลด์เดอร์ได้หรือที่เรียกว่ากองกลางตัวรุกนั่นแหละเล่นได้3ตำแหน่งอันนี้คือทรานสเฟอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วเขาก็บอกว่าสัญญาหมดจริงๆในซัมเมอร์นี้ขณะที่ฮูสกอร์ก็ลงไว้นะครับว่าปีกซ้ายปีกขวาก็เคยเล่นแต่เล่นไม่บ่อยตำแหน่งหลักๆเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าครับ17นัดแต่อีก13นัดเนี่ยเล่นเป็นกึ่งๆเพลย์เมเกอร์กึ่งๆกองหน้าตัวต่ำนะครับซึ่งทำได้ดีเลยทีเดียวกับการยิงไป7ลูกกับ6แอสซิสต์นะครับจุดเด่นที่ทางฮูสกอร์เขาไขมาให้คือการครอสซิ่งการครอสบอลการครอบครองบอลการผ่านบอลที่ดีการจ่ายคีย์พาสนี่มันคุณสมบัติคล้ายๆโรเบโต้ฟิมิโน่ชัดๆเลยแต่ว่าอายุเยอะกว่าเท่านั้นเองนะครับทีนี้ในโลกออนไลน์นะครับผมไปสืบมาแล้วพวกแฟนบอลต่างประเทศในโลกออนไลน์ส่วนใหญ่ก็จะไม่เคยชอบนะครับเพราะว่าแน่นอน1เลยโนเนม2อายุเยอะนะครับซึ่งผมก็เข้าใจและผมก็เห็นด้วยในมุมนั้นของแฟนบอลเหมือนกันว่าไหนๆจะเซ็นทั้งทีก็เซ็นที่มันมีชื่อหรือว่าอะไรมากกว่านี้หน่อยได้ไหมเพราะว่าเราก็เป็นข่าวกับแวนเนอร์อยู่เซ็นอย่างแวนเนอร์อย่างอะไรแบบนี้ได้ไหมที่มันมีชื่อหน่อยซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับแต่ในอีกมุมนึงเราก็ยังไม่รู้เลยว่าข่าวนี้มันจริงเท็จแค่ไหนแต่ถ้ามันจริงขึ้นมาเราก็ต้องสุดท้ายแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้ถูกไหมครับเราก็ไปเปลี่ยนความคิดเจอกันเขาไม่ได้ถ้ามันจริงย้ำอีกครั้งนึงบางคนอาจจะคิดว่าข่าวนี้พอมันเป็นปุ๊บแล้วจริงแล้ว 100% อย่าเพิ่งไปฟันธงแบบนั้นรอดูกันไปก่อนนะครับอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้หรืออาจจะเป็นคนนี้ก็ได้นี่ยังไม่ใช่คำตอบของเรื่องราวทั้งหมดอย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกอะไรเยอะนะครับเสพไปก่อนเสพแล้วใช้วิจารณญาณดูกันไปก่อนนะครับใน Daily Mail เขาก็ทำไว้เหมือนกันเพราะเขาก็รู้แล้วล่ะว่าเป้าหมายหลักของลิเวอร์พูลคือการดึงตัวรุกที่อเนกประสงค์อย่างที่เจอเกนอย่างที่ GMPS บอกเมื่อวานนะครับว่าตัวรุกอเนกประสงค์เนี่ยแหละคือหนึ่งในตำแหน่งที่เจอเกนคล็อปกำลังตามหาตัวรุกที่สามารถเล่นได้อาจจะหลายตำแหน่งหลายปีกซ้ายปีกขวากองหน้าตัวเป้าถอยต่ำเล่นหน้าต่ำได้คือเจอเกนคล็อปต้องการสไตล์นี้แต่อาจจะไม่ได้ต้องการกองหน้าตัวเป้าที่จ๋าเพราะว่าจริงๆก็มีโอริกี้มีอะไรอยู่แล้วมีรีอันบิลสเตอร์ที่เป็นกองหน้าตัวเป้าที่พร้อมที่จะดันขึ้นมาอยู่แล้วดังนั้นอาจจะต้องการตัวรุกซึ่งเขาก็ลิสต์รายชื่อมาให้เขาลิสต์มาให้เฉยๆนะอาร์มองเบอร์ตานตาโอเล่ของลียงนะครับอะไรเนี่ยแม็กเวลคอนเนตนะครับของลียงนะครับซามูเอลชุกควอชของวิอาร์เรอัลนะครับไรอันเฟเซอร์ของบอนมัดอันนี้เขาแค่ลิสต์รายชื่อมาให้นะฮาคิมซีเยกนี่หลายคนชื่นชอบนะครับแต่ว่าต้องรอติดตามกันไปก่อนตอนนี้ข่าวยังไม่มีอัปเดตเท่าไหร่ติโมแวนเนอร์ที่พูดไว้เมื่อสักครู่นี้เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ลิเวอร์พูลสนใจนะครับชัวเฟริกนะครับคนนี้หลายๆคนก็ชอบนิโคลัสเปเป้ยูเรียนบันนะครับดาวิดเนเลสฟิลิเป้แอนเดอร์สันนะครับแม็กซี่โกเมสนี่คือรายชื่อที่เขาลิสต์มาให้เฉยๆว่าเอ๊ะจะเป็นพวกนี้ไหมที่จะเป็นตัวรุกอเนกประสงค์อย่างที่บอกกันมานะครับ
อ่ะก็รอติดตามกันดูนะครับนี่เพิ่งจะวันที่22เองแล้วก็คงยังไม่มีความคืบหน้าอะไรใดๆมากมายที่แบบอย่างเป็นรูปธรรมจนกว่าจะจบนัดชิงชนะเลิศแหละนะครับมีข่าวช็อกช็อกข่าวแบบงงๆมาจากมุนโดเดปอร์ติโบนะครับสื่อในประเทศสเปนนะครับโดยเขาบอกว่าบาร์เซโลน่ากำลังหากองหน้าตัวสำรองมาเพิ่มเติมอีก1คนซึ่ง1ในคนนั้นกลายเป็นว่ามีชื่อของดีมอกโอริกี้มาเฉยเลยอย่างที่เราทราบกันนะครับองตวนกรีซมันนะครับองตวนกรีซมันเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักของบาร์เซโลน่าในซัมเมอร์นี้นะครับที่จะดึงเข้ามาเพิ่มอีก1คนนะครับแต่ว่าอาจจะต้องรอถึงเดือนกรกฎาคมเพื่อให้ค่าฉีกสัญญามันมีผลขึ้นมาต้องรอตามเงื่อนไขแน่นอนเอาแน่นอนสำหรับบาซ่าแต่เอ๊ะหลายคนก็งงว่าเอ๊ะก็มีถ้ามีกิสมานแล้วมีโซเลสแล้วเอ๊ะแล้วจะเอามีกองหน้าทั้ง2คนแล้วจะเอาคนอื่นเพิ่มทำไมนั่นแหละคือเรื่องที่ผมงงแต่มุนโดเดปอร์ติโบบอกว่าบาซ่าก็ยังเล็งกองหน้าอีกคนหนึ่งเพื่อมาเอามาเป็นแบ็กอัพเขาเล็งไปที่2คนครับคือดีบ็อกโอริกี้ที่เหลือสัญญา1ปีกับลิเวอร์พูลและเฟอร์นันโดยอร์เรนเต้ที่กำลังจะหมดสัญญากับท็อตแนมฮอตสเปอร์แล้วจะย้ายแบบฟรีๆนี่คือรายชื่อที่เอเนสโซบาเบเดเล็งไว้นะครับก็2คนนะครับโอริกี้กับยอร์เรนเต้นะอันนี้คือรายงานจากสเปนผมก็ยังไม่ทราบว่ามันจริงเท็จแค่ไหนรอติดตามกันนะครับคือผมคิดว่าอย่างนี้นะถ้าโอริกี้อ่ะอยากจะลงเล่นตัวจริงอ่ะโอริกี้จะย้ายไปทีมที่ต่ำกว่าลิเวอร์พูลผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้าโอริกี้คิดว่ารับบทบาทตัวสำรองต่อได้ผมว่าเขาอยู่กับลิเวอร์พูลเขายังได้ความเชื่อมั่นและก็เชื่อใจได้ความคุ้นเคยกับทีมมากกว่าที่จะย้ายไปบาร์เซโลนาแล้วไปเป็นสำรองต่อจากเมสซี่ต่อจากซัวเรสต่อจากกิสมันผมว่ามันจะหนักกว่าการเป็นสำรองทีมเราอีกนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมว่าถ้าเขาอยากยอมรับที่จะเป็นสำรองเขาอยู่กับลิเวอร์พูลดีกว่าแต่ถ้าเขาอยากจะได้ลงตัวจริงโอริกี้ย้ายไปทีมที่ต่ำกว่าและได้ลงไปเล่นตัวจริงมากกว่าเดิมอันนั้นน่าจะเหมาะสมกว่าอันนี้คือความวิเคราะห์จากผมนะครับมาที่ซาดิโอมาเน่กันบ้างนะครับก็อ่ะอันนี้คือเรื่องราวของการซ้อมเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ซ้อมกันเป็นวันแรกแล้วมีเล่นลิงชิงบอลมีเล่นนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับอัปเดตกันหน่อยแล้วกันก็ซ้อมกันอย่างเต็มกำลังแล้วนะครับเมื่อวานนี้โรเบโต้ฟิมิโน่ก็ได้ซ้อมกับเพื่อนๆแล้วเช่นกันนะครับถือว่าเป็นสเต็ปอัพที่ดีมากซ้อมเต็มรูปแบบซ้อมร่วมกับเพื่อนๆได้แล้วนะครับนะบรรยากาศก็ลองไปหาดูตามเว็บไซต์นะครับของเว็บทางการนะครับก็จะเห็นภาพซ้อมมากมายยิ้มแย้มแจ่มใสอากาศดูจะอบอุ่นดีนะครับไม่ค่อยเหมือนอังกฤษนะครับนี่แคมป์ที่มาเบย่านะก็สวยดีนะครับข้างหลังนี่เป็นภูเขาด้านข้างเป็นทะเลโอ้โหบรรยากาศอะไรมันจะสุดยอดขนาดนี้นะครับนี่แหละมันคือเหตุผลที่ทำไมเราถึงไปที่นั่นบ่อยๆบรรยากาศมันดีนะครับแล้วรอบนี้ชิงที่สเปนด้วยก็คงไปปรับตัวปรับให้เข้ากับสภาพบรรยากาศต่างๆด้วยนะครับซาดิโอมาเน่นะครับให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของลิเวอร์พูลนี่แหละนะครับเขาก็บอกว่าเยี่ยมมากเลยที่ได้กลับมาที่นี่นะครับได้กลับมาที่มาเบย่าเนี่ยมันเป็นมาเบย่าบรรยากาศดีมากแล้วเราก็ตอนนี้เรากลับมาซ้อมกันอย่างเต็มรูปแบบแล้วก่อนหน้านี้ซาดิโอมาเน่มีพิมพ์เล่นพิมพ์ทีจริงทีเล่นไม่รู้ล่ะแต่พิมพ์ไว้ว่าตอนที่เขาไปพักร้อนอยู่อ่ะเขาบอกว่าผมดีใจเหลือเกินเอ้ยผมคิดถึงอากาศที่เมืองลิเวอร์พูลเหลือเกินนักข่าวก็เอามาถามว่าคุณคิดอย่างนั้นจริงเหรอว่าแบบคุณคิดถึงอากาศที่เมืองลิเวอร์พูลตอนที่คุณไปเที่ยวฮอลิเดย์อยู่ที่ปล่อยไปพักผ่อน 3-4 วันก่อนหน้าเนี้ยนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยนั่นผมพูดเล่นครับผมพูดเล่นผมจะบอกให้ว่าไม่มีใครคิดถึงอากาศที่เมืองลิเวอร์พูลหรอกด้วยความสัตย์จริงเลยนะก็คืออย่างที่เราทราบกันว่าอากาศในอังกฤษอ่ะไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะที่เมืองลิเวอร์พูลเนี่ยคงจะฝนตกคงจะลมแรงเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวแดดร่มลมตกคือมาเน่คงพูดความจริงว่าไม่มีใครอ่ะคิดถึงอากาศที่นั่นหรอกนะครับแต่ตอนเนี้ยเราไม่เกี่ยวแล้วเรามาอยู่ที่มาเบย่านะครับเรามาอยู่ที่มาเบย่าเรากำลังซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อนัดชิงชนะเลิศนะครับแล้วนักข่าวถามนะครับแล้วเป็นไงบ้างกับการได้ไปพักผ่อน 4-5 วันก่อนหน้านี้โอ้มันดีมากเลยคือนักเตะพวกเราทุกคนเนี่ยมาเน่บอกพวกเราทุกคนเนี่ยลุยสึกฤดูกาลนี้กันมาอย่างหนักหลายๆช่วง3วันเตะที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 ต่อๆกันบอลถ้วยบอลลีกบอลถ้วยบอลลีกบอลถ้วยบอลลีกเขาบอกว่ามันหนักมากแล้วก็มันดีมากที่ได้พักแป๊บนึงและตอนนี้เรากลับมาแบ
เหมือนชาร์จแบตเตอรี่กันเต็มที่แล้วและเราก็จะซ้อมกันอย่างเต็มที่มุ่งมั่นตั้งใจโฟกัสไปที่นัดชิงชนะเลิศนะครับส่วนเรื่องการที่เขาได้รางวัลรองเท้าทองคำครั้งแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนเด็กๆไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะตั้งเป้าว่าจะได้มันแต่ในที่สุดเขาก็ทำมันได้และเขาก็บอกว่าแต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายที่สูงสุดของเขาจริงๆคือการพาสโมสรประสบความสำเร็จพาสโมสรเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือว่าพาสโมสรเป็นแชมป์ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของเขาซาดิโอมาเน่บอกนะครับส่วนเรื่องในซีซั่นหน้าอยากได้รองเท้าทองคำอีกไหมเขาก็บอกว่าเขาก็อยากได้แต่เขาก็จะพยายามยิงให้มากกว่านี้อันนี้คือเป้าหมายของเขาในฤดูกาลหน้าเขาจะพยายามยิงให้กับเรามากกว่านี้เขาบอกอย่างนี้นะเขาอยากจะยิงให้เรามากกว่านี้เขาอยากจะยิงให้มากกว่านี้เขาไม่ได้บอกจะยิงกับเราหรอกแต่เขาผมเชื่อว่าเขามีความสุขกับเรานะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วคำถามสุดท้ายนักข่าวถามถึงว่าแล้วประสบการณ์ที่คุณพบผ่านมาจากนัดชิงชนะเลิศในครั้งที่แล้วที่ผิดหวังมามันจะช่วยอะไรในครั้งนี้ได้บ้างเขาก็บอกว่าครั้งที่แล้วมันก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งเหมือนกันที่ได้ชิงมาแล้วก็โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็แน่นอนเลยอัลมาดริดก็เป็นทีมที่ดีด้วยที่เราแพ้มาแต่ว่าปีที่แล้วเราก็จะใช้มันเป็นประสบการณ์ก้าวข้ามมันแล้วก็จะพยายามชนะมันให้ได้ในปีนี้เราก็จะพยายามเอาแชมป์ให้ได้แต่สเปอร์เองก็เป็นทีมที่ดีเช่นกันเป็นทีมที่เด็กหนุ่มอยู่เยอะแยะมากมายเช่นกันดังนั้นก็เป็นเกมที่น่าตื่นเต้นแล้วสิ่งที่การันตีได้อย่างนึงเขาบอกว่าเราก็จะพยายามคว้าชัยชนะให้ได้ไม่รู้ละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราจะพยายามชนะให้ได้ทุกๆคนในทีมรู้ดีและไม่คิดเรื่องอื่นใดจะพยายามเพื่อมันนะครับนี่คือสิ่งที่ซาดิโอมาเน่ให้สัมภาษณ์ไว้กับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการในหลายประเด็นนะครับนะอันนี้ข้ามไปแล้วกันนะครับมาดูนี่กว่าเทนอาโนนะครับถ้าเกิดว่านัดชิงชนะเลิศเทนอาโนได้ลงเล่นนะครับเขาจะเป็นนักเตะอายุไม่ถึง21ปีเขาอายุ20ไงอายุเขาจะเป็นนักเตะอายุที่ไม่ถึง21ปีคนแรกนะครับเขาอาจจะเป็นคนๆนั้นนะครับคนแรกที่ได้ออกสตาร์ทด้วยนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนัดชิงชนะเลิศ2ปีติดต่อกันเพราะว่าโดยปกติจะไม่ค่อยมีใครที่อายุไม่เกิน20ปีและได้เล่นนัดชิง2ปีติดต่อกันและได้เป็นตัวจริง2ปีติดต่อกันไม่ค่อยมีถ้าเทนได้ลงตัวจริงในเกมที่มาดริดในวันที่1มิถุนายนนี้ที่กรุงมาดริดนะครับที่วันด้าเมโทโปลิตาโนนะครับเขาจะเป็นคนที่สร้างประวัติศาสตร์อันนี้สถิติอันนี้ขึ้นมานะครับนะทิ้งท้ายกันที่นี่สักนิดนึงแล้วกันนะครับมีแฟนบอลลิเวอร์พูล5คนโดนแบนห้ามซื้อตั๋วในแอนฟิลด์5คนนะครับห้ามซื้อตั๋วโดนแบนตลอดชีวิตเลยนะครับเหตุผลคือทำผิดกฎข้อไหนรู้ไหมครับผิดกฎข้อที่คือมีตั๋วปีตั๋วสโมสรอยู่ในมือนะครับซึ่งสามารถซื้อตั๋วได้ในราคาถูกอยู่แล้วเพราะว่าเป็นตั๋วปีของตั๋วของแฟนบอลสโมสรตั๋วนัดชิงเนี่ยก็มีสิทธิ์ซื้อได้ในเพียงแค่ราคา513ปอนด์385ปอนด์150กว่าปอนด์หรือ60ปอนด์คือราคามันก็ไม่ถูกนะแต่มันเป็นราคาที่จับต้องได้ราคาที่เขากักไว้ให้คุณเพื่อให้คุณได้ไปดูคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ของสโมสรแต่คุณกลับไม่ดูคุณกลับไปเสนอขายในที่ต่างๆราคา 2,500 ปอนด์บ้าง 4,500 ปอนด์บ้างราคาเท่าไหร่คิดเป็นเงินไทยก็ลองคูณ40 45กันเข้าไปโคตรแพงหลักหมื่นหลักแสนคิดเป็นเงินบาทมันเอาไปโกงราคาทางกำไรกันสโมสรจับได้ตรวจเจอจากซีเรียลโค้ดได้แบนทันทีครับ5ลายต่อไปนี้ไม่มีชื่อเผยนะแต่เขาจะไม่มีสิทธิ์ได้ตั๋วในแอนฟิลด์อีกเลยก็เป็นบทลงโทษนะครับในเมื่อคุณทำผิดกฎคุณหาประโยชน์จากการได้ตั๋วราคาถูกที่คุณได้อยู่แล้วเอาไปขายราคาแพงก็โดนซะนะครับก็ตั๋วตรงนี้ก็คงจะถูกนำไปขายให้กับคนที่เป็นแฟนบอลสโมสรจริงๆที่อยากได้ตั๋วปีจริงๆและไม่ได้เอาไปขายเพื่อทำเงินทำกำไรมากมายขนาดนี้จริงๆก็ถือว่าเป็นนะตามกฎนะครับบ้านเมืองก็ต้องมีคือมีแปรทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละนะครับอ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับ Channel โค้ดแอคทันข่าวลิเวอร์พูลนะครับกด Subscribe กันให้ด้วยแล้วกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่นำเสิร์ฟเพื่อนๆนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีเรื่องราวน่าสนใจวันเสาร์อาทิตย์นี่แหละถ้าว่างนะครับผมจะมาไลฟ์สดพูดคุยประเด็นที่น่าสนใจด้วยนะครับนอกเหนือจากข่าวแล้วใน Facebook Fanpage ก็ฝากกดไลค์กดซีเฟิร์สกันด้วยนะครับ
เป็นหนึ่งช่องทางที่ติดตามข่าวสารสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาถามกันได้แต่ว่าเอาเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆนะครับเพราะว่าบางทีผมก็อ่านไม่หมดเพราะอินบ็อกซ์กันมาเยอะมากเอาเรื่องสำคัญจริงๆอ่านแล้วผมก็จะตอบนะครับหรือว่าถ้าบางอันไม่ได้ตอบในอินบ็อกซ์ผมก็จะมาตอบในคลิปได้เหมือนกันอ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ